ันถูกยานดูดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วออฟฟิศมันก็ยิงปืนจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนวันนี้จะไม่ได้มารีวิวหนังกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปเช็คอินสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่อง Transformer ภาค Age of Extinction ที่ฮ่องกงกันนะครับใครที่เป็นคอหนังเรื่องนี้เนี่ยมาตามรอยกันได้นะครับมาเริ่มกันเลยหลังจากที่ผมดู RM จบแล้วเราจะนั่งรถไฟฟ้าจากสถานี Quarry Bay ไปลงสถานีไทคูไทจามไทกู Next Station ไทคูออกทางไหนอ่ะ B Boy อันนี้ใช่ไหมคือQuarry Bayถ้าออกมาที่นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เดินตรงมาประมาณกี่เมตรนะ200-300หลังจากนั้นนะครับให้ใช้ทางออก B แล้วเดินตรงไปอีก280เมตรก็จะถึงทางเข้าแล้วครับออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เป็นด้านหลังนี่นะติดถนนใช่ไหมเดินเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงของหนังเรื่อง Transformer ภาคที่หลายรู้นะ The Age of อะไร Extinct อะไรเกี่ยวกับสิ้นสุดสักอย่างหนึ่งนะในส่วนของสถานที่นี้นะครับผมขอไม่สปอยในเรื่องนะฮะแต่จะให้ดูฉากคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับผมที่นี่ก็มีกฎเลยห้ามใช้โดรนต้องเป็นที่อยู่อาศัยเป็นไงได้เข้าไปเห็นของจริงจากตอนที่ไปดูภาพยนตร์เหมือนไหมจริงอะเนาะก็นี่ก็ไม่ใช่แฟนหนังทันซอมเมอร์หรอกแต่เคยดูแต่ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ก็ติดตามดูทุกภาคใช่พอดีมาฮ่องกงแต่ว่าสถานที่ถ่ายทำอยู่ที่นี่ก็เลยถือโอกาสมาดูซะเลยแค่นั้นเองแต่ก็ดูอาร์ตดีเหมือนกันนะในภาพของคนที่มีศิลปะเห็นมิติอะไรบางอย่างของตัวตึกที่มันมีขนาดเล็กๆแล้วก็ซ้อนๆกันอะไรประมาณนี้ไปต่อกันอีกจุดนึงนะครับจากสถานีไทคูเราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไอแดนไลน์เหมือนเดิมนะครับไปลงสถานีแอดมิโรที ไฮยะจามกัมจง Next Station Admiralty
พอถึงสถานีแล้วให้ใช้ทางออก A แล้วเดินขึ้นสะพานลอยไปนะครับก็จะถึงตึกที่อยู่ในซีนของหนังเรื่องนี้แล้วครับผมซึ่งฉากนี้ผมชอบมากเลยฮะในฉากเนี่ยมีตัวอะไรนะมังกรมังกรเป็นทำยังไงไม่ใช่มังกรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหล็กใช่ไหมมันถูกยานดูดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเออแล้วตัวมันก็ไปชนกับไอ้ทางตึกแล้วมันก็ลอยขึ้นไปอะไรชนกับฝ้าไปฝ้าไอ้ตัวสองอันด้านบนใช่ใช่แล้วออปติมัสก็ยิงปืนจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนอ๋อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม